This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นี่คือมือข่าวมายาวนานใช่ครับตั้งแต่คือสมัยก่อนเวลามีเรื่องด่วนเรื่องใหญ่ไม่ต้องอย่างเดียว breaking news breaking อย่างเดียว nation ใช่ฮะไม่เพราะจุดขายคือ breaking ตอนนั้นครับที่ต้องเร็วข่าวอะไรที่มันร้อนตุ้มครับไฟมุ้งไฟไหม้ก็เอาหมดก็เอาหมดครับข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวเร็วข่าวไวข่าวไวทันใจแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องเป็นพิธีกรที่คล่องนะใช่ครับเพราะว่า breaking ถ้าพิธีกรโออาร์นี่ไม่ได้นะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยข้อมูลนิดเดียวเราดิคือบางทีข้อมูลเนี่ยเข้าเองมีประมาณปีหนึ่งครับที่มีอาจารย์รัชพัฒน์ที่ยิงกันที่มหาลัยครับเสร็จแล้วก็หลบไปอยู่ที่แถวบางซื่อตอนนั้นอะพี่ตัด breaking ประมาณเกือบ9ชั่วโมง9ชั่วโมงคือเกาะติด9ชั่วโมงติด9ชั่วโมงตั้งแต่ตอนตามหาจนเอารถไปจอดตรงแถวๆโรงแรมแถวบางซื่อเอาตัวเองไปอยู่ในรถแล้วก็เอาปืนมาจี้ตัวเองแล้วเราก็เล่าบรรยากาศตอนแรกมีผมคนเดียวเบกกิ้งตอนหลังยืนไม่ไหวเอาเผยวิรัตมานั่งด้วยเผยวิรัตมานั่งด้วยนั่งคุยกันจาก6ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงแล้วพวกนี้ต้องมีความสามารถพิเศษอย่างนึงก็คือว่าข้อมูลไม่ครบต้องพูดไปเรื่อยๆข้อมูลไม่ครบพูดไปเรื่อยๆครับรีมายไปเรื่อยนี่เป็นรุ่นนักข่าวรุ่นต้องเรียกรุ่นกลางๆนะรุ่นกลางๆรุ่นกลางเป็นนักข่าวแล้วก็มาอยู่หน้าจอใช่ไหมใช่ครับเป็นรุ่นกลางๆที่ตอนนั้นถูกจับมาฝึกเลยถูกจับมาฝึกเต็มใจมาเหรอก็เต็มใจด้วยแล้วก็มาจากแกมบังคับด้วยถูกจับมาฝึกเขาเรียกว่าจับโยนลงน้ำจับโยนลงน้ำไม่ตายรอดได้ตอนนั้นเนี่ยป้าต่อยก็เป็นคนคุมหน้าจอเอามาวิเคราะห์อยู่ไทยรัฐตอนนี้เอามาวิเคราะห์พี่เอามาวิเคราะห์ตอนแรกทำเป็นเทปก่อนนะครับมันเทคบ่อยมากก็เลยไม่เอาเทคไม่เทคเอาสดนี่แหละเอาสดเลยทำได้ไหมเออไปยืนสดเออ5 4 3 2 1เข้าเลยครับก็ด้นสดกันไปตอนนั้นเออพอได้อ๋อโอเคสุดท้ายสดดีกว่าเทปมันดูเรียวกว่าทำไมมันถึงเพราะคนที่คนหนึ่งนึกว่าเทปเนี่ยมันแหมเตรียมตัวได้ถ้าอัดไม้ได้แต่สดนี่มันโหอันตรายมากเลยอ่ะทำไมสดถึงดีกว่าคือด้วยความสดเนี่ยเพราะมันเรียวดีคือมันคิดออกมาสดๆเลยแต่ถ้าเวลามันเป็นเมื่อไหร่เป็นเทปขึ้นมาทันทีนะเราจะกังวลจะพูดถูกไหมวะจังหวะเอาใหม่ได้ไหมจังหวะจะคนได้ไหมอะไรครับแต่พอรู้สึกว่าเป็นเทปอ่ะยังไงมันก็เทคใหม่ได้แล้วก็มันอยู่ที่จิตวิทยานะจริงๆนะก็ได้อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเราบอกว่าเทคเดียวมันก็จะเทคเดียวครับแต่ถ้าเราคิดในใจว่าเดี๋ยวต้องเทคใหม่ครับมันก็จะเทคใหม่ใช่ไหมใช่มันจะเทคเรื่อยๆอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนที่ทำทีวีที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเรียกว่าเทรนคนเนี่ยว่าสมองเองนะสำคัญมากใช่ใช่เดี๋ยวเล่าใช่ก็เวลาไปอยู่หน้าจอสมัยก่อนเป็นเด็กครับกลัวมากต้องหยิบสคริปต์ไว้เลยแล้วก็มองเห็นคุณสุชัยอยู่ข้างนอกก็จะมันเดินแค่เห็นคุณสุชัยก็สั่นแล้วห้ามถือสคริปต์ว้าวเลยห้ามถือสคริปต์แล้วได้ผลแล้วต้องยังไงอ่ะสคริปต์ไม่มีแล้วทำไงตอนแรกก็เริ่มจดใส่มือมันจดแล้วมันเลือกครับเลือกมันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหงื่อออกแล้วมันจำไม่ได้จนสุดท้ายต้องฝืนคุณทิชัยบอกห้ามถือสคริปต์ห้ามถือสคริปต์ห้ามถือสคริปต้องจำให้ได้สคริปต์ไม่เป็นเลยต้องเข้าใจบางคนเริ่มต้นก็เขียนต้องเข้าใจเขียนแล้วนี้มันเหงื่อออกมันก็จะหายบางคนก็เขียนบนนี้อะไรเงี้ยนะมันก็จะทำเป็นหันไปหันมาใช่แต่ว่าท้ายที่สุดคืออะไรท่องแต่เข้าใจต้องแม่นพอเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจข่าวก่อนใช่ต้องเข้าใจข่าวก่อนเนี่ยคุณเอาคีย์เวิร์ดจำพารากราฟแรกใช่ไหมแล้วก็ไอ้คำหลักๆคุณก็รอดแล้วก็ถ้าอยู่หน้าจอสดๆอย่างที่ป๋าต๋อยเนี่ยให้ทำเนี่ยคือจับทุกคนสดหมดเลยเนี่ยสดหมดมันก็แข่งกันในตัวเองฮะแต่คนต่างต้องทำได้ฉันทำได้เธอก็ต้องทำได้เนี่ยผมจำได้วันที่เราทำห้องข่าวฉุกเฉินนะครับที่มีเหตุก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสที่สนามกีฬาสตาร์ดฟองอะไรไหมฮะคุณชายถามด้วยสนามกีฬาเลยบัญชาตอนแรกก็นึกอยู่สนามอะไรอะไรวะสนามสตาร์ดฟองต้องจำสถานที่ให้ได้แล้วก็โยนให้หาคุณสุทธิชัยอย่างสั่นเลยตอนนั้นน่ะและถ้าสมมติว่าเรามันความต่างของคนดูจะเชื่อคุณไม่เชื่อคุณอยู่ตรงไอ้รายละเอียดตรงนี้ถ้าคุณเอ่ยชื่อถือว่าคุณบอกสนามกีฬาแห่งหนึ่งกับถ้าคุณระบุได้ว่าสนามเสือดาวฟองได้คนดูบอกเฮ้ยนี่มันรู้จริงทั้งที่เขาไม่รู้มึงคืออะไรครับแล้วถ้าผมพูดผิดอ่ะ
ผมรายงานสถานที่ผิดอ่ะถ้าคุณพูดผิดแล้วก็มีคนอยู่กับคุณสนามกีฬาฟ้องๆอะไรไม่รู้อ่ะคนเนี้ยคนน่าจะช่วยคุณแต่ถ้าคุณโง่พอที่คุณจะพูดไม่ชื่อไม่รู้ยังไงพูดผิดคุณก็ซวยเพราะคุณก็ต้องเลี่ยงโดยการไม่ยังไม่เอ่ยชื่อรอบแรกแต่เดี๋ยวจะมีข้อมูลเข้ามาให้คุณจะเข้ามาในหูจะเป็นกระดาษแอบส่งมาแล้วก็ตามแต่เดี๋ยวครั้งที่สองคุณก็จะเอ่ยชื่อละระบุชื่อละคนดูว่าเฮ้ยมันเก่งเว้ยมันรู้ชื่อสนามกีฬานี่ด้วยเว้ยนั่นจริงๆไม่รู้อะไรหรอกและที่สำคัญไม่มีพรอมเตอร์ด้วยนะฮะครับไอ้พรอมเตอร์สองอย่างที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีพรอมเตอร์ไม่มีต้องถามไอ้พวกเนี่ยพรอมเตอร์พรอมเตอร์คืออะไรพรอมเตอร์คืออะไรฮะพรอมเตอร์คืออะไรถามบางคนพรอมเตอร์คืออะไรฮะพรอมเตอร์ก็คือมันจะเป็นจอสลับขึ้นมาให้เราอ่านมีบทได้อ่านมีบทได้อ่านมีบทได้อ่านแต่คุณจะบอกว่าไม่มีต้องมีพรอมเตอร์คุณต้องมองไปที่กล้องใช่แล้วก็ต้องจำไม่ได้แล้วก็พูดกับกล้องเดี๋ยวไม่มีบทไม่มีบทไม่มีบทคนบอกว่าอะไรป่ะเจ๊ขี้เดียวใช่ใช่เจ๊ขี้เดียวใช่ผมอยากให้คุณฟังถ้าทำใหม่ๆไม่กี่เดือนCNN มาดูครับครับเป็นนักข่าว CNN มาแล้วผมก็พาดูเสร็จแล้วผมก็มาไอห้องคอนโทรลแล้วแหละฮะตอนนั้นมันก็ดูออกมันก็ไม่เห็นใช่ไหมพิธีกรเห็นเพราะเห็นอะไรต่างๆแล้วมันก็บอกพรอมเตอร์อยู่ไหนบอกไม่มีไม่แล้วมันยังไงมันแล้วพวกนี้พิธีกรมันยอมเหรอถ้าที่ CNN ไม่มีพรอมเตอร์มันประท้วงตายเลยพิธีกรผมบอกว่าเนี่ยไม่มีแล้วทำไงวะท่องเอาไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยฉะนั้นมันต้องสอนเนี่ยพิธีกรนักข่าวความจริงมันฝึกตั้งแต่อะไรรู้ไหมฝึกตั้งแต่นักข่าวไปภาคสนามไปภาคสนามแต่งานสดครับแล้วงานสดมาฝึกในตัวแล้วใช่ไหมจริงจริงจริงแล้วไม่คุณต้องรายงานสดนะครับสคริปต์ก็ไม่มีครับเราก็ต้องมีวิธีฝึกคนของเราก็คือว่าพอเปิดหน้ามาปั๊บ3 2 1นะคุณต้องมีประโยคแรกที่คุณย่อประเด็นใช่ครับและพอคุณได้ประโยคแรกเนี่ยคุณต้องมองกล้องนะ คิดเอาเองนะหมายถึงว่าประโยคที่จะพูดใช่ไม่คิดเอาเองถ้าคุณมีเวลาคุณต้องมีเวลาเขียนจะด้วยวิธีไหนไม่รู้ว่าจะพิมพ์ถ้ามีเวลาพิมพ์ไม่มีคุณก็เอากระดาษเขียนหรือไม่คุณก็จำแต่ว่าคีย์เวิร์ดต้องมีเป็นไฟไหม้คุณก็ต้องรู้ว่าที่มีเกิดเหตุคือใครตายเท่าไหร่รถดับเพลิงมากี่คันแล้วก็มีสีสันอะไรเช่นเกิดเพราะไฟฟ้าช็อตเกิดเพราะอุบัติเหตุเกิดเพราะใครมาวางเพลิง 4-5 ประเด็นหลักเนี่ยคุณพูดแล้วก็เรียงลำดับสำคัญที่สุดก็คือคุณเขียนแต่คุณอ่านไม่ได้นะคุณต้องมองกล้องแต่ถามกันเลยพวกนี้ทุกอย่างจะเป็นมูลเลทครับเป็นมูลเลทหมดเลยอย่างเวลาเราไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของม็อบเนาะสมัยก่อนเนี่ยเข้าตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นบางทีจนถึงเที่ยงคืนแล้วมันมีต้นชั่วโมงด้วยมีต้นชั่วโมงด้วยต้นชั่วโมงก็ต้องเข้าแล้วผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงมันจะซ้ำไหมวะแล้วก็ต้องหามุกใหม่เรื่อยๆเปิดได้เรื่อยๆสุดท้ายพอทำไปทำมามันชินฮะพอมันชินเสร็จอ่ะก็ไม่ต้องมีสคริปต์ละพอเจอบทไปก็จะด้นไปเขาเรียกว่าเสิร์งเนาะเสิร์งเรียกว่าเสิร์งสดเสิร์งสดเสิร์งสดฮะเสิร์งสดและพออยู่ภาคสนามมาสักปี2ปีอ่ะเข้ามาอยู่ห้องส่งอ่ะสบายเลยสบายใช่มั้ยงั้นวันนี้มาคุยแบบสบายๆครับไม่มีบทไม่มีบทไม่มีบทนะแต่ว่าช่วยคิดช่วยมองช่วยอ่านดีว่า18มิถุนายนที่จะสมมติว่าสมมติว่าอะไรสมมติว่าโลกหยุดหมุนวันที่18มิถุนายน2567โอ้โลกหยุดหมุนไม่มีวันที่19เหรอเออไม่รู้โลกหยุดหมุนคือทุกอย่างหยุดก่อนถึงวันที่18กับบัญชาแข่งขันเพราะว่า18เรารู้แล้วใช่ไหมมันมีอย่างน้อย4คดีทางการเมืองนะไม่ตามไม่ได้เพราะกับบัญชาซึ่งตามเรื่องการเมืองมาตลอดใช่ฮะคือถ้าโลกหยุดหมุนเนี่ยคือเราก็มองเนาะถ้าเป็นในแง่ของทฤษฎีด้านฟิสิกส์ครับถ้ามันหยุดปั๊บเนี่ยนะพี่มันจะมีแรงปะทะมากเลยนะอันนี้คือทฤษฎีทางฟิสิกส์นะทางฟิสิกส์แต่ถ้าทฤษฎีทางมโนเนี่ยทางมโนหยุดก็คือพอดไว้ก็คือหยุดไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดหวังเฮ้ยทักษิณจะรอดไหมอ่ะก้าวไกลจะรอดไหมอ่ะมาตรากฎหมายเลยการเลือกสวจะรอดไหมคนรอนะพี่วันนั้นบัญชาใช้สูตรไหนใช้ทฤษฎีไหนมโนคือเราทำข่าวเนาะมันก็มีทั้งทฤษฎีมีทั้งบวกมโนครับแต่ถ้ามโนเนี่ยคุณทักษิณอาจจะดีใจก็ได้ว่ามโนก็คือหยุดทุกอย่างครับแต่ถามว่าถ้าหยุดทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าใช้ทฤษฎีแบบฟิสิกส์อะหยุด
ปังมีพลังมันจะมีพลังขึ้นมาทันทีเราอยากได้แบบมโนหรือพลังปะทะคุณอยากได้อะไรมันต้องปะทะนะผมอยากได้สันติไม่มีการเมืองไม่มีสันติสันติใช่ไหมไม่มีสันติอยู่กับที่แล้วก็เคารพกติกาครับนี่คืออยากได้ไงมโนว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้สามอย่างนี้คุณเลือกอะไรก่อนว่าหยุดโลกได้อะไรที่ได้คดีทักษิณคดีเศรษฐาเศรษฐายุคพรรคไกลก้าวไกลคุณเอาอะไรก่อนอะไรประทะอะไรผมว่าเศรษฐาน่าจะสำคัญกว่าคือถ้าสมมติต้องหลุดนะถ้าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องมันเปลี่ยนแรงประทะแรงมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือเปล่าเงี้ยนะนี่เรื่องใหญ่แต่คุณคิดว่าโอกาสมันเกิดอีกกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถามเขาโอกาสมีกี่เปอร์เซ็นต์คือหลายคนก็มองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะที่บอกว่ารับคำร้องให้ถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือ6ต่อ3นะแต่มีประเด็นที่มองลึกก็คือว่าวันที่ไม่คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่คือ5ต่อ4ต่างกัน1คะแนนต่างกัน1คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องทำคำชี้แจงส่งสารรัฐธรรมนูญให้เข้าใจว่าเหตุผลที่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานมาเนี่ย คุณดูรอบครอบแล้วใช่ไหมเส้นตายก็คือว่าหลังจากที่มีการส่งคำร้องไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะคันนี้ศาลก็นัดอีก17นี้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยส่งคำร้องมาอีกทีนึงทั้งสองฝ่ายเลยครับทั้งฝั่งของคุณเศรษฐาแล้วก็ทั้งฝั่งของศาลเขาก็จะมาคุยว่าสุดท้ายเนี่ยข้อเท็จจริงอ่ะมันครบไหมแล้วสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าคดีถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยฮะเป็นเคสแรกๆที่จะต้องดูว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นเคสแรกจริงๆเป็นเคสแรกจริงๆเพราะกรณีของคุณพิชิตลาออกก่อนก็กลัวไอ้สองคำนี้ใช่ไหมใช่ใช่เลยชื่นบานเลยชื่นบานไม่ต้องรับผิดชอบกันบ้างกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยไปถามกฤษฎีกาพิสุทธิ์ครับไม่ได้ถามว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมีกรอบเงื่อนเวลาล็อกไว้ไหมแต่ไปถามกฤษฎีกาว่าศาลตัดสินพิพากษาจำคุกไปเนี่ยพ้นระยะเวลา10ปีแล้วทีนี้ถ้าถามว่าในคำแก้คำต่อสู้ของคุณเศรษฐาเนี่ยคิดว่าเขาอธิบายยังไงว่าถ้าประเด็นศาลบอกว่าซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยคิดว่าคุณเศรษฐาจะชี้แจงยังไงว่าผมซื่อสัตย์สุจริตผมจริยธรรมไม่ร้ายแรงครับและถ้าคิดว่าคุณวิษณุช่วยแก้ได้ไหมแก้นี่แหละคุณสุทธิชัยเหตุผลที่เอาอาจารย์วิษณุเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคือตอนแรกนะครับหยุดโลกได้เลยนะหยุดโลกได้ทำไมคนบอกหยุดโลกได้คนก็บอกทำไมอาจารย์วิษณุเข้ามาในช่วงคาบลูกคาบดอกของการเมืองที่มันกำลังเปลี่ยนผ่านตอนแรกบอกว่ามาเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกก็ไปค้นว่าที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกมันไม่ค่อยมีนี่ทั้งที่อาจารย์วิษณุก็เป็นเลขาครม.มาอยู่ทำเนียบมาเป็น 20-30 ปีแล้วสุดท้ายจะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการนายกแปลว่าอะไรสุดท้ายอีกวันรุ่งขึ้นกลายเป็นว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุเนี่ยด้วยความที่คนก็รู้ว่าอาจารย์เป็นกูรูด้านกฎหมายทีเนี้ยการจะอธิบายว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยต้องไปดูถ้อยคำของอาจารย์วิษณุว่าสุดท้ายแล้วการร่างมาเนี่ยส่งให้คุณเศรษฐาแล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่ผมจำได้เมื่อวันก่อนคุณเศรษฐาก็สัมภาษณ์บอกว่าคือพอดูถ้อยคำแล้วก็ยอมรับว่ากังวลใจแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินว่ายังไงก็คุณคิดว่าคุณพิชิตมีส่วนช่วยคุณเศรษฐาร่างไหมร่างคือซื่อสัตย์สุจริตเท่าที่ฟังอ่ะคุณพิชิตเป็นคนร่างแล้วจะไปสู้เป็นคนดูแต่คำถามก็คือคุณพิชิตเอาตัวไม่รอดคือเนี่ยมันจะยังไงอยู่นั่นแหละสิมีคนมีความเชื่อคิดว่าคุณเศรษฐาคือต้องหยุดทำหน้าที่บ้างหรือเดินต่อเอาจริงๆนะพี่ถ้าดูจากอารมณ์ของศาลรัฐธรรมนูญดูจากอารมณ์ของที่เอาอาจารย์วิษณุเข้ามาเนี่ยเหมือนอาจารย์วิษณุเป็นเหมือนตัวไกล่เกลี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายอำนาจเก่าหรือไม่คนต้องเกี่ยวกับศาลไงคือต้องสู้กับศาลก็เป็นตัวเชื่อมทีนี้มันอยู่ที่การอธิบายของอาจารย์วิษณุว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยอาจารย์จะ
ช้ความรู้ในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยอธิบายหรือว่าเขียนอย่างไรให้ศาลเชื่อว่าอ๋อก็ในเมื่อความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจักษ์และสุดท้ายคุณพิชิตชื่นบานก็ตัดสินใจลาออกไปแล้วก็จบแค่นั้นเพราะก็คือหยุดไว้แค่นั้นได้ไหมอันนี้ต้องดูก็ได้แสดงความรับผิดชอบแล้วแล้วก็จริงๆก็ตัดช่วงได้เพราะว่าตัดตอนครับตัดตอนตัดตอนแล้วก็คุณพิชิตลาไปแล้วครับฉะนั้นก็ประเด็นนี้ไม่ควรจะมีแล้วใช่ไหมหรือว่าสู้กันว่าประวัติของคุณเศรษฐานั้นไม่เคยมีด่างพร้อยเรื่องซื่อสัตย์สุจริตครับหรือจริยธรรมเพราะไม่เคยอยู่การเมืองมาอยู่ธุรกิจใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณวิษณุจะแนะนำยังไงใช่แล้วก็อาจจะมีคำต้องชี้แจงอีกประเด็นนึงที่จะสู้ให้ได้ก็คือว่าทำไมตอนถามกฤษฎีกาเรื่องคุณพิชิตอ่ะไม่ถามประเด็นจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทำไมจึงไปถามประเด็นเรื่องติดคุกมาแล้วกี่ปีอันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องขอหลักฐานเพิ่มซึ่งต้องมีการยื่นภายในวันที่17นี้อีกวัน2วันนี้ครับก็จะมีการถามเพิ่มเติมทีนี้ถามว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุจะเอามาตอบเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไร อันนี้น่าสนใจผมก็พยายามให้น้องๆที่เป็นนักข่าวอยู่ท่านเนี่ยไปหามาให้หน่อยสิว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุเนี่ยตอบให้คุณเสียถาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องอธิบายคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยจนทำให้ศาลเชื่อแล้วบอกให้คุณเสียถาหลุดอ่ะมันคืออะไรสุดท้ายนักข่าวทำเนียบว่าก็ยังหาไม่เจอแล้วรู้ไหมว่าแล้วรู้ไหมว่าเขียนยาวกี่หน้าเอกสารที่ส่งไปมีแนวต่อสู้ยังไงมีเสียงกระซิบกระซาบไหมคือนักข่าวก็บอกเพียงแต่ว่าพี่น้อยรู้ไหมตอนที่ไปถามนายกเรื่องนี้นายกดูสีหน้าเป็นกังวลมากเป็นกังวลมากแสดงว่ามัน50-50นะพี่คือน้องๆก็พูดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากจังหวะของคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนจะมั่นใจว่ายังไงเขาต้องรอดก็ต้องอย่างนั้นดิเพราะว่าตอนผมว่า50-50นะตอนก่อนคุณวิษณุมาหลังคุณวิษณุมาน่าจะขึ้นจาก50แล้วนะใช่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 อันนี้แหละครับเป็นตัวแปรสำคัญว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุเข้ามาเนี่ยมันจะมีแนวทางออกอะไรที่ทำให้ดีลมันเดินหน้าต่อไปหรือไม่แต่ถ้าอาจารย์วิษณุไม่มาดีลมันจะหยุดหรือเปล่าหรือมีปัญหาคือว่าดีลไม่สำเร็จหรือมีใครเข้ามาแทรกระหว่างดีลหรือเปล่าจนทำให้ก่อนหน้านั้นน่ะคุณทักษิณก็ออกฉุนนะคนที่มาสร้างความวุ่นวายก็คือคนที่อยู่บ้านป่าแล้วมันโยงกันยังไงเกี่ยวยังไงเกี่ยวยังไงก็เลยฮะคือกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณทักษิณก็ถูกคดีมาตรา112แล้วก็จะมาวันที่18มิถุนายนนี้เหมือนกันคนเลยบอกเอ๊ะตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยเป็นโควิดไม่ไปที่ศาลทิ้งช่วงระยะเวลาก่อนเป็นโควิดให้ถึงวันที่18เนี่ยเหมือนต้องการจะเจรจาอะไรบางอย่างหรือเปล่าคนก็งงว่าเจรจาอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วในระหว่างที่เจรจาอยู่คุณทักษิณอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะที่มันเกิดเจรจาแบบนี้ไม่ได้อัยการสั่งฟ้องเนี่ยแปลว่า มีคนเข้ามาแทรกตรงกลางไหมคนก็ว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดมันก่อนเนี่ยเหมือนกับปืนลั่นนะฮะปืนลั่นคือไม้พิษพูดไปก่อนไม้พิษเหรอปืนลั่นเหรอปืนลั่นไม่ตั้งใจพูดเหรอไม่ได้ตั้งใจพูดเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ประโยคไหนที่ปืนลั่นประโยคไหนประโยคที่บอกว่าคนที่อยู่บ้านป่าเนี่ยสร้างความวุ่นวายอ๋อมาจากไหนอ่ะหรือแล้วตกลงบ้านป่านี่เป็นใครอ่ะมันไม่คือผมแปลกใจครับคือเอ๊ะบิ๊กป้องก็ไม่รู้คุณทักษิณก็บอกไม่ได้รู้ตัวคนคุณเศรษฐาไม่มีใครรู้ในครม.ไอ้ติ๊กก็ไม่รู้นี่แหละเพราะว่ารู้กันหมดเออผมไม่พิสูจน์วันนั้นที่ประชุมครม.วันอังคารที่แล้วนักข่าวไปถามพี่หนูอนุทินบอกว่าพี่หนูคนบ้านป่าที่มาสร้างความวุ่นวายเป็นใครพี่หนูว่าผมไม่รู้ผมเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์ไม่มีใครรู้พอไปถามธรรมนัสธรรมนัสเนี่ยอยู่พรรคพลังประชารัฐพี่รู้จักคนบ้านป่าไหมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเพิ่งกลับมาจากชัยภูมิชัยภูมิคนหนึ่งบุรีรัมย์คนหนึ่งมันป่าแท้ป่าทั้งนั้นนั่นแหละป่านั่นเนี่ยสุดท้ายไม่มีใครรู้สักคนอ่ะว่าคนบ้านป่าคืออะไรอ่ะแม้แต่คนในรัฐบาลก็ไม่รู้แต่คนรู้ทั้งเมืองว่าคือบิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมรู้ไหมบิ๊กป้อมก็บอกไม่รู้กันบอกไม่รู้ไม่รู้เอาง่ายๆน้องชายบิ๊กป้อมก็ยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้ว่าบ้านป่าคือใครคนบ้านป่าคือใครกลายเป็นเอ้าบ้านป่าไม่มีใครรู้แต่เวลาจะมีการฟอร์มทีมหรือทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนกับแห่ไปบ้านป่าใช่เป็นคนที่เขาไม่ได้คิดว่าคนไทยกินข้าวเว้ยฟินิชสว.40ครับกับบ้านป่า
แล้วก็ที่คุณทักษิณตอบคำถามวันนั้นเนี่ยมันโยงกันเลยนะครับเรื่องคดีคุณเศรษฐาสว40คุณทักษิณบอกว่าชื่อเขารู้ว่าเป็นคนของใครแล้วก็พูดต่อไปความวุ่นวายนี่ก็มาจากคนบ้านป่าครับมันเกี่ยวกันโยงไหมโยงกันไหมคือผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทักษิณพยายามจะยกเห็นว่า40สว.ก็คือแก๊งที่อยู่กับแก๊งบ้านป่านี่แหละแล้วก็เป็นคนไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในการถอดถอนคุณเศรษฐาเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยพอไปดูรายชื่อของ40สว.ส่วนใหญ่ก็มาจากสายใกล้ชิดสายบ้านป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็เหมือนกับการพูดตีขุมอะพูดดักคอไว้ก่อนดักทางไว้ก่อนว่าผมรู้นะว่าคนบ้านป่าเนี่ยมาทำให้เกิดความวุ่นวายและที่สำคัญคุณทักษิณพูดประโยคนึงบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยถูกมาตรา112ก็คือผลไม้พิษผลไม้พิษจากการรัฐประหารคือรัฐประหารใช่ฮะรัฐประหารเลยแล้วก็รัฐประหารนี่คุณป้อมเคยชี้ไปที่คุณประยุทธ์นะไม่ใช่ผมนะคนนี้ไม่ใช่ผมอันนี้ชี้ในสภาเลยแล้วดูแต่ยกมือตอนนั้นยกมือแบบแค่ยอมรับในสภาเลยใช่ด้วยนะจะยอมรับด้วยนะแล้วมันยังไงเพราะมีบางคนวิเคราะห์ว่ารายชื่อ40สว21 22เนี่ยเป็นสายประยุทธ์ไม่ใช่สายป้อมด้วยความที่ใกล้ชิดอะเนาะระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยก็คือทำงานร่วมกันใช่ไหมใช่มันทับซ้อนกันคือหลายคนก็บอกงี้ครับผมจะใช้พี่วิสุทธ์ว่าอำนาจมันทับซ้อนอยู่หรือเปล่าอำนาจทับซ้อนระหว่างกลุ่มอำนาจเก่าพลังประชารัฐเอ่ยรวมไทยสร้างชาติเอ่ยอันนี้คือกลุ่มอำนาจเก่าแต่ว่าพออำนาจทับซ้อนระหว่างของเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาอยู่เอ๊ะกับมีเงาของบ้านจันทร์สองล่ามาทับซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเป็นแค่เงาอ่ะเงาใหญ่มากมันเป็นอำนาจเชิงซ้อนพี่เงาจมูกพี่ยังได้ไหมตอนที่นายกเดินสายไปนักข่าวไปถามบอกว่าคุณเศรษฐาคุณอ่ะไม่ได้เป็นนายกตัวจริงนะเพราะว่ามีอำนาจเชิงซ้อนอยู่มันแล้วคุณเศรษฐาหูแดงหน้าแดงในรถเนี่ยผมนายกตัวจริงตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญใช่ฮะเพราะอำนาจของนายกที่มีตอนนี้คือยุบสภาอำนาจเดียวทุกคนบอกอำนาจเดียวของคุณเศรษฐาตอนนี้คือยุบสภายุบสภาแต่ก่อนยุบต้องฟังใครป่ะหรือก่อนถึงขั้นนั้นก็ต้องฟังคนอีกคนที่เซ็นน่ะคือคุณคุณต้องคนที่สั่งให้คุณเซ็นนี่คือใครต้องฟังคนบ้านจังสองล่าเพราะทุกครั้งไงพี่เวลามันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นปรับครม.หรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมรัฐมนตรีอ่ะเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่คุณทักษิณกลับจากต่างประเทศมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณสุทธิชัยไปไหนเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงครม.หรือมีวาระสำคัญอะไรทั้งสิ้นเอาไปที่ดูไบบ้างแหละดูไบไปฮ่องกงบ้างไปที่ฮ่องกงบ้างแหละไปนักการที่สิงคโปร์บ้างแหละใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยแกนนำรัฐบาลหรือว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ไปที่ดูไบแล้วครับไม่ไปที่ฮ่องกงแล้วไม่ไปที่สิงคโปร์แล้วแต่ไปลอนดอนไปลอนดอนไปลอนดอนผมกำลังจะแทรกให้รู้มีสายหนึ่งแกเป็นว่าทุกคนเนี่ยมุ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่าแสดงว่าอ้าวบ้านจันทร์สองล่ากลายเป็นอำนาจทับซ้อนกับรัฐบาลอยู่หรือไม่คนก็มองไปอย่างนี้ฮะไม่ต้องสงสัยหรอกคุณสงสัยไหมไม่สงสัย แต่ว่าอาจารย์สองล่าก็มีสาขามากกว่าที่ตอนร้อนใช่ไหมบอกบางคนเวลาตั้งครม.หรือจะเอารัฐมนตรีคนไหนออกต้องไปคุยที่เชียงใหม่ครับอีกสาขาหนึ่งไงอ๋อมีอ๋อนั่นอีกสาขาสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเชียงใหม่ลอนดอนเออใช่ดูไบเดี๋ยวนี้ไม่มีคนดูแล้วเนี่ยเฉพาะเชียงใหม่ที่แบบจะไม่มีข่าวจะปรับรัฐมนตรีคนทั้งคนนี่อ่ะไปที่เชียงใหม่จบเลยฮะมีคนบอกว่าไอ้ที่เข้าไปบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไปยกดัมเบลหรือเปล่าหรือไปนั่งถ่ายรูปเช็คอินที่สาวว่ายน้ำหรือเปล่าใช่ใช่แล้วตกลงคิดว่าคุณเศรษฐาจะได้ทำต่อไหมสำหรับบัญชาถ้าดูจากสัญญาณที่อาจารย์วิษณุเข้ามาผมมองว่าคุณเศรษฐามีโอกาสที่จะหลุดมากกว่า50แล้วตอนนี้มากกว่า50มีโอกาสที่จะหลุดเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยประกาศเดินหน้าแล้วนะประกาศเดินหน้าที่จะจัดรายการแล้วรายการนายกเศรษฐาพบประชาชนแสดงว่าสัญญาเนี้ยคุณเศรษฐาน่าจะมั่นใจแล้วแหละว่าเราจะต้องมีอะไรมาบอกกับประชาชนอันนี้แสดงว่าต้องมีคนให้คำปรึกษาคือก่อนหน้านี้เขาคุยมากันมาสักพักนึงแล้วว่าจะมีรายการนี้ปรึกษาเออให้คำปรึกษาครึ่งชั่วโมงเดือนละครั้งไม่เกิดผลเลยหรอก
คือมันก็คล้ายๆกับรายการก่อนหน้านี้พี่วิสุทธิ์จำได้ไหมครับนายกทักษิณพบประชาชนโอ้แต่นั้นทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์แล้วคุณทักษิณไปต่างประเทศหรืออยู่บนเครื่องบินนี่อัดเทปไว้ใช่ผมมาเป็นนักข่าวตามคุณทักษิณครับสมัยนั้นต้องถามดิเราต้องไปเฝ้าคุณทักษิณครับทุกเช้าเวลาเขาไปอัดรายการทุกวันเสาร์ยังมีประเด็นยังมีประเด็นเพราะว่าแกก็จะมีประเด็นอะไรต่างๆที่มันมีประเด็นทั้งเชิงการเมืองทั้งเชิงนโยบายหรือแน่นอนตอบโต้ด้วยฝ่ายค้านซึ่งประเด็นหลักก็คือตอบโต้พรรคฝ่ายค้านตอนนั้นประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็จะมีเรื่องของการขายหุ้นขายหุ้นอะไรต่างๆนานาก่อนหน้านั้นแล้วคุณทักษิณก็ใช้เวทีนี้แหละในการตอบโต้พรรคฝ่ายค้านผมก็จะว่าเศรษฐาไม่ใช่คนตอบโต้นะแต่ต้องมีคนเขียนให้มีคนเหรอน่าจะมีอ่ะแต่ถ้าอย่างนั้นต้องรายสัปดาห์สิไม่ใช่รายเดือนอืมแต่บอกนักข่าวไปแนะนำท่านหน่อยที่ทำเนี่ยมันก็มีผลนะพิธีกรใช่ไหมเพราะว่าเห็นเขาเลือกพิธีกรแล้วนี่ต้องมีพิธีกรของคุณทักษิณไม่มีพูดคนเดียวนี่คุณทักษิณพูดคนเดียวครับนี่คุณเศรษฐาแล้วทำไมคุณเศรษฐาไม่พูดคนเดียวอ่ะผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนคิดแต่ผมแค่ถามท่านบัญชาในฐานะนักข่าวเนี่ยถูกเชิญไปเป็นพิธีกรเขามีชื่อแล้วแต่ผมสมมติเทปที่4เป็นบัญชาเทปที่4ฮะตอนนั้น3เทปแรกจองเขามีชื่อละถามคุณเศรษฐาว่าอะไรดีฮะคือคำถามแรกนะที่อยากถ้าเป็นพิธีกรพูดสมมตินะผมอยากถามคุณเศรษฐาในวันที่คุณเศรษฐารอดแล้วครับรอดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้คุณเศรษฐาไปต่อจะถามเลยบอกว่าเนี่ยแสดงว่าที่คุณเศรษฐารอดได้เนี่ยเพราะว่าดีลที่วางไว้เนี่ยคุยกันสำเร็จใช่ไหมโอ้โหมีดีลนั่นไม่ได้ดีลรังเกาบีแล้วนะไม่ดีลใหม่แล้วนะดีลใหม่แล้วฮะดีลกับใครดีลต่ออายุให้คุณเศรษฐากับกลุ่มอำนาจเก่าเพราะว่าก่อนนี้ต่ออายุเหรอต่ออายุพี่แต่ว่าเชื่อว่าหมดวีซ่าไปแล้วรอบนึงแล้วมาต่อวีซ่าอีกทีนึงเหรอคือตอนแรกเขาก็อ่าเหมือนที่พี่ชายบอกคือวีซ่าของคุณเศรษฐาเนี่ย8ถึง10เดือนพี่ลองนับดิฮะคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้เลยละเพราะฉะนั้นแสดงว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะได้ต่อวีซ่าก็เป็นไปได้สูงครับเพราะมองไปเพื่อไทยตอนนี้จะเอาใครมาฮะเอาใครมาผมเป็นทีมงานคุณเศรษฐาผมไม่เอาบัญชาแข่งขันนะไปสัมภาษณ์แม่นะที่มันเล่นทีถามป้อนนะแต่ผมอยากไปกับลุงชัยคุณเหรอคุณอยากไปถามเหรออยากไปถามคุณอยากถามว่าอะไรถ้าถามผมนะผมก็อยากว่าท่านนายกครับท่านนายกได้ปิดห้องคุยกับคุณทักษิณไหมแล้วคุยเรื่องอะไรไม่รอดแต่เขาจะให้ทำเขาจะบอกว่าผมไม่ต้องปิดห้องผมก็คุยได้แล้วจริงๆแล้วเขาคุยกันบ่อยไหมคุณมาคือจริงๆอ่ะคือถ้าประเมินจากก่อนหน้านี้นะเขาก็เวลาคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศแน่นอนแหละก็ยกหูโทรหากันแต่พอมาอยู่ประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าโอกาสคุยกันเยอะเพราะหนึ่งก็จะมีตัวแทนจากพรรคแล้วก็มีคุณเศรษฐาแล้วทุกครั้งที่เวลาประชุมครม.เสร็จทุกวันอังคารคุณเศรษฐาก็จะเข้าไปประชุมที่พรรคด้วยคุยกับแกนนำด้วยแล้วคนที่ไปเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณทักษิณคุณเศรษฐาก็คือองค์อิงซึ่งก็จะเป็นตัวเชื่อมเนื้อเป็นหัวหน้าพรรคลูกสาวด้วยวันอังคารที่แล้วคุณองค์อิงพูดในที่ประชุมทุกคนแบบจับบอดดิ้งอย่างนี้เลยบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาอยู่ต่อไม่ได้รัฐบาลชุดนี้ในสภาก็จะอยู่ไม่ได้โอ้โหนี่แปลว่านี่แปลว่าอะไรแปลว่าองค์อิงเนี่ยเป็นคนรับสารมาจากพ่อแล้วมาพูดกับส.ส.ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังคนในรัฐบาลอีกทีนึงอันนี้คือประโยคเดียวกันกับที่บอกว่าอุ้งยิ่งยังไม่ได้เตรียมพร้อมจะเป็นนายกจะเป็นนายกไม่ได้เพราะไม่พร้อมนะ ครับคือไม่ได้เตรียมพร้อมจะมาแทนนายกเศรษฐาเพราะนายกเศรษฐาต้องอยู่ต่อใช่ไหมถ้าผมเป็นนายกเศรษฐานะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับคุณทักษิณนะทำไมทำไมเวลาคุยคุณทักษิณนะผมเชื่อว่าคือคุณทักษิณก็จะแนะนำหรือว่าสั่งอ่ะเฮ้ยผมเป็นนายกผมเรียกได้ผมก็เรียกอ่ะผมไม่อยากทำของผมเองอ่ะครับแต่หลายอย่างก็ทำนะก็ทำนะที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนั่นก็เห็นข่าวบอกไว้ก็มาจากคุณทักษิณนะนั่นสิก็เพิ่งจะเริ่มได้สัก2วีคมาฮะคือก่อนหน้านี้จะไม่มีประชุมครม.เศรษฐกิจหายเป็นนานมากผมจำได้ตอนเดี๋ยวตกลงใช่ครม.เศรษฐกิจไหมคือผมดู2ครั้งแล้วเหมือนเขาไม่เรียกไม่อยากเรียกครม.เศรษฐกิจเขาไม่เรียกครม.เศรษฐกิจคือพยายามจะรื้อฟื้นครม.เศรษฐกิจมาแต่ไม่เต็มรูปแบบนะไม่เต็มรูปแบบครับแต่ว่าก็จะเอาเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจยุคคุณทักษิณมีไหมยุคคุณทักษิณมีครม.เศรษฐกิจครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปประชุมกันที่บ้านพิษ
พี่คือพิษณุโลกบ้านพิษณุโลกบ้านพิษณุโลกไม่ได้ผลไม้คิดอะไรไม่ได้ผลไม้คิดนะคุณทักษิณนั่งตู้หัวตัวเองเหรอท่านคุณทักษิณนั่งหัวตัวเองแล้วก็ไปประชุมที่บ้านพิษบ้านพิษแล้วก็จะมีตรงนั้นแถวนั้นไม่มีต้นไม้พิษนะไม่มีต้นไม้พิษเหตุผลที่เขาไปประชุมที่บ้านพิษณุโลกเพราะว่านักข่าวเข้าไม่ได้เพราะว่าเวลาเข้าไปในบ้านพิษณุโลกแล้วมันก็จะมีรั้วมีล็อกประตูเรานักข่าวเราก็แค่อยู่ประตูด้านนอกรอจบรอด้านนอกแล้วคนที่จะต้องมาชี้แจงกับนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเลขาครม.ใครแล้วก็คุณวิษณุอ้างอะไรช่วงนั้นเนี่ยเป็นเลขาของเมื่อก่อนเป็นพี่ปุ้มสุรนันท์ครับสุรนันท์ที่แกทำงานกับอาจารย์สมคิดก็เวลาไปประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยแกก็จะมากระซิบนักข่าวนอกหลังด้วยตอนนี้มาชงกาแฟขายกาแฟอยู่ก็ทีนี้ก็ถ้าเราบอกว่าคุณเศรษฐาน่าจะรอดครับคุณทักษิณรอดไม่รอดคุณทักษิณเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่รอดแต่พอไปดูไปดูมาแล้วมีโอกาสที่จะรอดเหมือนกันครับเพราะว่า1ข้อต่อสู้ของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามันเกิดจากผลไม้พิษมันเป็นผลไม้พิษเกิดจากการรัฐประหารผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปบีบคนที่ทำสำนวนพอสำนวนสั่งฟ้องมาแล้วทุกอันก็ต้องทำตามในสิ่งที่มันเป็นควรจะเป็นไม่แต่นี่ไม่ได้สู้ในศาลไม่ใช่หรอผลไม้พิษอ่ะไม่ได้พูดสู้ไม่ได้พูดทางสื่อมวลชนผลไม้ไม่ได้พูดแต่ว่าตอนที่ถูกฟ้องเนี่ยมันเป็นเพราะถูกข่มขู่คสช.ใช่ครับเอ้ยเขาคสช.ใช่ฮะเอ้ยเขาคสช.นี่ไม่เกรงใจพลเอกประยุทธ์เลยเหรอแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดตอนนั้นแหละที่ไปงานบวชนายกเล็กที่ลูกชายนายกเล็กที่ปทุมธานีกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดก็คือถ้อยแถลงที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญว่าหนึ่งมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารสองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศศาลรัฐธรรมนูญศาลไอ้นั่นศาลฎีกาไอ้ศาลอาญาครับศาลอาญาคดี112อ่ะคุณทักษิณก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากผลพวงจากการรัฐประหารแล้วประเด็นต่อมาคือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วสำคัญคือทีมทนายของทักษิณบอกว่าไอ้คลิปที่มีการแชร์อยู่เนี่ยฮะเป็นคลิปตัดต่อก็ปี้ด้วยตัดต่อด้วยใช่ครับตัดต่อด้วยไม่ใช่คลิปจริงที่คุณทักษิณพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกเอาบรรจุที่ส่งไปให้ส่งให้ศาลก่อนที่จะนัดว่าจะตัดสินยังไงคุณชาคิดว่าคุณทักษิณจะหลุดจากขั้นอัยการไหมการส่งฟ้องไหมผมว่าคดี112เนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาบ้านเราเนาะพี่ได้ประกันตัวอยู่แล้วก็คือฟ้องแหละแต่ว่าไปถึงศาลคุณได้ประกันตัวช่วงหลังได้ประกันตัวแต่พูดถึงต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี่ยอดีตอัยการสูงสุดคนที่สั่งฟ้องอ่ะคุณตระกูลวินิจฉัยภาคครับพูดถึงเรื่องนี้เลยต้นไม้พิษผลไม้พิษบอกว่ารักกฎหมายที่อเมริกาเรื่องผลไม้ทุกผลของต้นไม้พิษ fruit of the poisonous tree พอจำได้สมัยเรียนปริญญาโทครับเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอยู่บ้างว่าเข้าหมายถึงคำเปรียบเทียบทางกฎหมายที่ใช้อธิบายหลักฐานที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายหลักฐานที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถึงเรียกว่าเป็นต้นไม้พิษเลยยิ่งงงว่านี่คุณตระกูลพูดเองนะเลยยิ่งงงว่าพระท่านเป็นคนสั่งฟ้องเองครับได้ยิ่งงงว่าพยานหลักฐานที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้มาจากคำพูดของตัวเองมาจากคำพูดของตัวเองแล้วกรณีนี้จะใช้หลักการกฎหมายอเมริกันเรื่องผลไม้พิษได้อย่างไรคุณนะคุณตระกูลนี่แกก็ไม่ยอมนะแกออกมาเลยนะแกสู้นะสู้นะแกบอกว่าไม่มีที่บอกคุมผมเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ฉะนั้นยืนยันด้วยลูกผู้ชายใช่ไหมฉะนั้นคิดว่าศาลจะต้องอ่านที่ Facebook ของผู้อดีตอัยการสูงสุดคนที่ฟ้องคนแรกไหมคือหลายประเด็นนี้ก็น่าสนใจสู้กันน่าสนใจครับในการสู้กันเรื่องข้อกฎหมายทีเนี้ยพอยกเรื่องของข้อกฎหมายกับมาตรา112ทุกครั้งเนี่ยที่เวลาถูกพาดพิงถึงมาตรา112ก็จะเป็นเนี่ยประเด็นทางการเมืองก็พยายามใช้อำนาจทางการเมืองหรือบิดเบือนทางการเมืองเอามาห้ามหันคู่ต่อสู้ตรงเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นหนึ่งในแผนเจรจาระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับอำนาจของฝั่งเพื่อไทยหรือไม่ก็ใช้เป็นเกมในการที่จะมาดึงมาต่อรองกันอันนี้ก็เข้าไปสู่ในอีกหนึ่งดีลหนึ่งที่นักข่าวเองก็พยายามบอกนี่เป็นดีลการเมืองด้วยหรือเปล่าก็เลยเอา112พ่วงเข้ามาด้วยที่บอก112มาเพื่อจะให้
คุมคุณทักษิณไว้แหละเพื่อจะดึงไว้ดึงไว้เพราะคุณทักษิณนะแกเป็นคนคิดไวพอเป็นคนคิดไวเสร็จแล้วเนี่ยคือนักข่าวที่ตามคุณทักษิณมาตลอดอ่ะก็จะรู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรอ่ะเขาจะเป็นคนอยากต้องการจะพูดอยากจะทำอะไรต้องไปก็เหมือนที่คุณทักษิณกลับมาบอกว่าผมแก่แล้วผมหมดที่ส่งแล้วผมอยากจะเลี้ยงหลานแต่ด้วยความคุณทักษิณอะฮะยังไงก็ได้พอผมมาอยู่เมืองไทยเสร็จปั๊บผมจะต้องเดินสายใช่ๆจะต้องเดินสายหลายคนบอกอ่ะที่ไปเชียงใหม่อ่ะจะไปเยี่ยมกระดูกบรรพบุรุษทำให้เป็นเงียบๆใครก็ไปเงียบก็ได้ไม่ใช่ทักษิณนะถ้าเงียบก็ไม่ใช่ทักษิณแต่นี่ไปทุกที่ที่คุณทักษิณมีโครงการอยู่ตามคุณทักษิณได้เป็นนายกใช่ไหมผมตามคุณทักษิณเป็นนายกตั้งแต่สมัยแรกเลยแล้วจนจากนายกทักษิณจนทั้งเป็นอดีตนายกทักษิณเนี่ยจนถึงวันนี้อ่ะแกเหมือนเดิมไหมแกเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าคือผมว่าด้วยนิสัยแกยังไม่เปลี่ยนคือตอนนั้นเวลาตอนผมตามนายกทักษิณตั้งแต่สมัยแรกหลังจากที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ชนะเมื่อปี44เนาะแล้วก็พอมาจนถึงยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ผมก็ยังตามแกอยู่คือคุณทักษิณน่ะเมื่อประมาณกับ20ปีที่แล้วกับตอนนี้เพราะว่ายังไงคุณทักษิณก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณทักษิณคือต่อให้คุณบอกว่าผมหมดพิษสงแล้วผมมาเลี้ยงหลานผมก็มาเลี้ยงหลานแต่ด้วยความที่ต้องยอมรับนะคุณทักษิณเป็นคนเป็นนักคิดมาเป็นนักคิดแล้วแกเป็นนักวางแผนทุกคนเนี่ยพอเวลาอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยก็จะรู้สึกเอ้ยเขาเป็นนักวางแผนเขาเป็นนักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทุกกระดานต้องมีคุณทักษิณมาช่วยคิดตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศ17-18ปีพี่สุดครับทำไมพวกนักการเมืองอ่ะต้องบินไปที่ดูไบบินไปต่างๆนานาแกเรียกไปใช่ไหมบางคนพี่มาหาเพื่อขออะไรแต่แกก็จะเรียกมาเพื่อที่จะมาวางแผนอยู่ตอนนั้นยังไม่รู้จะได้กลับไม่ได้กลับยังวางแผนเลยที่กลับมาแล้วจะไม่มีแผนได้ไงแล้วลีลาเหมือนเดิมไหมคือผมยังไม่ได้สัมผัสกับคุณทักษิณหลังจากที่กลับมาเพราะว่าไม่ได้ตามแต่ว่าดูจากท่วงทนองที่ออกผ่านสื่อนักข่าวรุ่นใหม่ตามคงไม่เข้าใจเพราะว่าคุณทักษิณอ่ะยังเหมือนเดิมดูจากวันที่ไปร่วมงานบวชสิ่งทุกสิ่งลั่นวาจามาบอกว่าเนี่ยคนบ้านป่าปวดเนี่ยคือคุณทักษิณเป๊ะเลยพี่เป๊ะเลยและที่ไปเมืองนนท์ล่าสุดล่ะบอกว่าเดี๋ยวเอาคืนให้หมดเมืองนนท์เนี่ยเรื่องตั้งคันที่แล้วถูกเข้ายี่เป็นคนที่จะเอากลับมาให้หมดเนี่ยยังเป็นทักษิณเดิมไหมใช่ยังเป็นทักษิณคนเดิมอยู่เลยฮะถ้าอย่างนั้นวิเคราะห์ต่อว่าถ้าได้ประกันครับจะวางยุทธศาสตร์สู้กับก้าวไกลยังไงจะเอาคืนยังไงจังหวัดกทมปริมณฑลที่ถูกก้าวไกลแย่งไปคันที่แล้วอ่ะที่ไปหาบ้านใหญ่ไปเชิญคุณสุวัฒน์กลับมาพอนายกสมนึกเมืองนนท์เทศบาลมาเนี่ยทั้งหลายนี่คือบ้านเก่าหมดเลยนะใช่เพื่อคุณวัฒนาอวสเหมที่มีคลิปออกมานะสงสัยก็ชวนมาด้วยหรือเปล่าคุยแล้วคุยแล้วปากน้ำมาปากน้ำไงปากน้ำใช่ไหมฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคิดว่ายุทธศาสตร์ของคุณทักษิณเปลี่ยนไหมแน่นอนบ้านใหญ่นี่ไม่เปลี่ยนคืออันเก่าแต่จะทำไงถึงเอาคืนมาได้กทมที่เสียให้กับก้าวไกลแต่คุณอุ้งอิงจะสามารถเอาเสียงคนรุ่นใหม่มาได้ไหมครับอันนี้ตัวนักข่าวเองหลายๆคนก็มองนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณจะเอาคะแนนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณอยู่บ้านก่อนได้ไหมไม่ได้ตอบแทนไม่ได้เลยไม่ได้คุณทักษิณอยู่บ้านก่อนได้ไหมคือตอนนี้จังหวะที่คุณทักษิณเนี่ยพยายามที่จะเดินสายก็คือเพื่อจะไปกวาดต้อนในเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจซึ่งจะหมดวาระปลายปีนี้แล้วก็จะเลือกตั้งปีหน้าถูกไหมฮะทีเนี้ยคุณทักษิณอ่ะพอเวลากลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็อยากจะดึงมวลชนมองว่าคนเนี่ยยังชื่นชมคุณทักษิณอยู่โอเคเราก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าอย่างที่ไปโคราชครับตอนไปเผาลุงป๊อกอ่ะคนก็ไปชื่นชมคนเสื้อดงเสื้อแดงแต่ถามว่ายิ่งคุณทักษิณออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลลบต่อลูกสาวคุณอุ้งอิงคนก็จะมองว่าอ่ะยังไงก็แล้วแต่คุณทักษิณก็ยังเป็นร่างทรงกับอุ้งอิงอยู่เป็นคนอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะนั้นเนี่ยการที่เพื่อไทยจะดึงคนกลับเข้ามาได้เนี่ยคือก็คุณทักษิณก็ต้องอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆอยู่ไอ้นี่ยากมากยากยากแต่ผมว่าจะเป็นคุณทักษิณต้องเดินสายนะใช่คือยุทธการของคุณทักษิณเนี่ยเอาบ้านใหญ่ซึ่งแย่งกันเองเมื่อคราวที่แล้วโอ้โหทะเลาะกลับมาอุ้งอิงกับเศรษฐาทำไม่ได้ต้องทักษิณถึงทำได้แล้วมันได้สักเท่าไหร่แล้วมันเทียบกับที่สูญหายไปมันจะได้กลับคืนมาแค่ไหนผมคิดว่ากลยุทธ์ของคุณทักษิณก็คือว่าไม่หวังปาร์ตี้ลิสต์มากหวังพื้นที่ที่400ที่นะทั่วประเทศก็เอาบ้านใหญ่กลับมาแล้วก็จัดกลยุทธ์ใหม่บางคนไม่ต้องมาอยู่ร่วมกันก็ได้นะแต่ว่าจะจัดพื้นที่ทําซ้อนกันอ่ะตอนนี้คุณทักษิณนี่เจาะตระกูล บ้านใหญ่แล้วก็คุยกับ
มายความว่าเอาหลายๆมุมกลับมาบริหารแบบหลายๆมุมเป็นแบบไม่เหยียบเท้ากันนะไม่ทับซ้อนกันอ่ะแล้วมาไปด้วยกันแล้วก็เริ่มหาเอ้ยมีความจำเป็นต้องไปผมคิดว่าต้องไปอย่างนี้เพราะอย่างนี้เปล่าถึงว่าไม่แคร์กับคนบ้านป่าเท่าไหร่เพราะว่าหลายกลุ่มในพลังประชารัฐจะมาอยู่ด้วยอันนี้คนก็ประเมินกันเหมือนกันว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยจะไปรอดไหมเพราะทุกวันเนี้ยเอาพูดก็พูดนะพี่คนรู้จักรัฐมนตรีพลังประชารัฐไม่กี่คนอ่ะเออชื่อไม่รู้อยู่พรรคไหนสองโลกลืมเหมือนกันแล้วพออย่างที่คุณเสียบอกว่าโลกลืมเนี่ยเวลาไปในพื้นที่อ่ะคนที่เป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ใจตุ้มต่อมๆนะว่าเพราะว่าเอาตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยกำลังเดินสายทำพื้นที่เลือกตั้งนายกอบจนี่เต็มที่เลยเดินสายกันเต็มทุกจังหวัดเลยนะตอนนี้ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โดนยุบแล้วไม่ต้องไปอะไรมากแล้วแต่พลังประชารัฐเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะไปเบียดระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยกำลังขับเคี่ยวกันมากเตรียมพื้นที่กันเต็มที่อบจใช่ไหมใช่ครับอบจก็พลังประชารัฐบอกไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปอยู่ก้าวไกลซะเขาเขียนว่ามาอยู่กับเราจะได้แน่จะลงก็มันที่ส่วนหนึ่งออกจากพลังประชารัฐอีกส่วนหนึ่งจะดึงเอางูเห่ามาเอางูเห่ามาใช่ฮะแล้วส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่รู้เขาบอกว่าทักษิณกะไม่มีบิ๊กป้อมอีกต่อไปในเวทีการเมืองอ่ะแต่ว่าคนที่กระชิบบิ๊กป้อมบอกบิ๊กป้อมต้องไปนายกในชีวิตนี้มีกี่มีคนไหนกี่คนนี่คนที่ทุกตัวดังๆกันกล่าวมันก็มีความเชื่อแบบนี้ครับคุณธชัยพี่วิสุทธิ์มีความเชื่อว่าสักครั้งหนึ่งบิ๊กป้อมเนี่ยขอสัมผัสเก้าอี้นายกได้ไหมได้ไหมอันนี้เป็นความเชื่อเล็กๆแต่เป็นความเชื่อลึกๆเป็นความเชื่อลึกๆว่าสักครั้งหนึ่งได้ไหมก็เลยนำไปสู่ที่คุณทักษิณทำปืนลั่นนี่แหละบอกว่าโคนบ้านป่าทำป่วนเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยดีลคุณเศรษฐาไม่สามารถต่อพาสปอร์ตได้ ครับใครจะมาเป็นนายกล่ะครับฟังลุงป้อมก็อาจจะคิดอย่างนั้นไงนับนิ้วปุ้งอิงบอกว่าไม่พร้อมอาจารย์ชัยเกษมก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมแหละสุขภาพแล้วก็มาพลังประชารัฐก็คือลุงป้อมยังเป็นคันดิเดตอยู่นะพร้อมครับแล้วก็มาพี่หนูอนุทินหนูพี่หนูอนุทินข้ามหนูได้ไงพี่หนูอนุทินก็พร้อมแต่ถามว่าพี่หนูจะพร้อมด้วยตัวเองจริงป่ะไม่พี่ตุ้ยพิรพันธ์ก็น่าจะพร้อมนะพี่ตุ้ยพิรพันธ์น่าพร้อมไหมพี่ตุ้ยพิรพันธ์ก็พร้อมใจพร้อมใจพร้อมมากเลยพร้อมมากพร้อมมากวันนี้พร้อมเป็นนายกแต่กำลังคนพร้อมไหมอ่ะทุกคนมีแต่แล้วรวมไทยสร้างชาตินี่อยู่ในสภาพยังไงถ้าเทียบกับพลังประชารัฐที่บอกเริ่มขวัญเสียเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าสปอนเซอร์ก็ถดถอยด้วยสภาพของรวมไทยสร้างชาติเนาะหลังจากที่ลุงตู่ก็ไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้พี่ตู่ที่เราผ่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณอยู่ยังเป็นเหลียวกล่าวยังเป็นอยู่ว่าน่าสนใจยิ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่เอาไปใส่บนหิ้งห่างใกล้ๆหน่อยห่างไกลๆแล้วสุดท้ายครับคนก็ค่อยๆลืมคนจะค่อยๆลืมลุงตู่ไปแล้วทุกครั้งลุงตู่บอกว่าผมไม่เกี่ยวกับเมืองแล้วนะผมวางมือแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำงานทางเมืองก็ทำไปจนสุดท้ายเนี่ยการนำของพี่ตุ๋ยพีรพันธ์เนี่ยทำให้พ่อค่อยหายไปอำนาจต่อรองก็ค่อยหายไปหมายความว่าคุณจำได้ไหมมีข่าววันที่จะมีการปรับครม.เก้าอี้จะหายด้วยได้ใช่ก็ได้ไหมฮะตอนนั้นต่อรองกันตอนนั้นต่อรองกันใหม่ตอนนั้นต่อรองกันแต่นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สปอนเซอร์หายด้วยไหมมีส่วนนะมีส่วนนะมีส่วนก็ผมก็เห็นรวมไทยสร้างชาติคุมพลังงานใช่เห็นพลังหายเห็นถ้าคนที่เป็นถ้าคุณเป็นทักษิณเนี่ยคุณต้องคิดว่าในพลังประชารัฐและในรวมไทยสร้างชาติมีใครรักคุณที่จะมาอยู่กับคุณด้วยนะคิดดิเนอะใช่ไหมฮะเออตรงนั้นรวมกันประมาณ70นะครับ40บวก30กว่าเนี่ยนะ70กว่านะมาพอๆกับภูมิใจไทยเลยนะ70นะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นยุทธการของคุณทักษิณคิดอยู่ก็ได้ใครที่มันว่าผมเยอะเดี๋ยวดึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวดึงมาแล้วก็ทำมาแล้วจริงนะศัตรูเนี่ยศัตรูเหรอเดี๋ยวมาอยู่พวกเดียวกันแต่ด้วยความที่รวมไทยสร้างชาติเนาะส่วนหนึ่งก็มาจากเวทีกบพศส่วนหนึ่งก็มาจากประชาธิปัตย์ทีนี้พอจะไปรวมกับเพื่อไทยอ่ะคงก็จะมองอ้าวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราต่อสู้กับระบบทักษิณเขาเรียกอย่างนี้นะที่ผ่านมาเราต่อสู้กับระบบทักษิณเราจะยอมกลืนเลือดตัวเองขนาดนั้นเชียวหรือมันก็มี
แนวคิดแบบนี้ยังไม่ต้องคิดแล้วข้ามขั้วมหานิรันดร์ข้ามขั้วมหานิรันดร์ลืมได้เลยตอนนั้นยังเกิดมาแล้วไอ้นี่มันของจิ๊บจ้อยจ้อยอย่ามาคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากแต่ว่าตอนนี้มันยังมีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐเป็นตัวขั้นอยู่อย่างน้อยก็มี2พรรคขั้นไว้คนก็มองแบบนั้นฮะแล้วมันสักเท่าไหร่ที่จะออกจากก้าวไกลถ้าถูกยุบเนี่ยมาอยู่กับเพื่อไทยล่ะแล้วก็พลังเพราะพลังประชารัฐนี่คุยมากกว่านะที่จะไปอยู่ผมว่าพวกถ้ามีงูเห่านะจะก้าวไกลน่าจะเพื่อไทยมากกว่าไหมอืมใช่ฮะโอกาสที่ถ้าก้าวไกลถูกยุบเนาะแต่ว่าถ้าไม่หยุดพอดวันที่18เนี่ยถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยคนก็มองว่าไอ้ก้าวไกลเนี่ยจะมีโอกาสถูกยุบไหมถามว่าในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตสิที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็มีเหตุการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วแต่ก็ไม่ตายใช่ไหมฮะไม่ตายคือทุกคนยังอยู่ต่อได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ด้อมส้มหรือก้าวไกลเนี่ยเขามั่นใจเพราะว่าคุณธนาธรพูดอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ายุบก้าวไกลไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้เสียงมากกว่า300น้อยเหรอก้าวไกลเชื่อว่าตายหนึ่งเกิดแสนใช่เขาใช้ช่องตายเจ็บเกิดเป็นแสนจริงใช่แล้วก็ต้องดูแต่ครั้งนี้มันก็จะมีประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นฮะก้าวไกลเนี่ยก็เป็นงูเห่ามาแล้วประมาณ 6-7 คนเจ๊ศรีนวลที่อยู่เชียงใหม่ครับเรียบสอบตกเรียบร้อยพี่คารมพลมันก็สอบตกเรียบใช่ทีเนี้ยก้าวไกลก็เลยใช้เกมนี้ว่าถ้าหยุดยุบพรรคแล้วใครเป็นงูเห่าไม่เอาบอกว่าใช้ยุทธศาสตร์นี้ตายแน่หมายความว่าเกิดได้ครั้งเดียวถ้าคุณไปเป็นงูเห่าเขาไม่เลือกคุณแน่ใช่ฮะนี่คือยุทธศาสตร์ของก้าวไกลครับแต่ผมเข้าใจยุทธศาสตร์ของทางเพื่อไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ก้าวไม่ว่าจะชื่อใหม่ชื่อเก่านะก้าวไกลต้องได้ต่ำกว่า200ยุทธศาสตร์ของทักษิณใช่คือสมมติถ้าก้าวไกลได้250แน่นอนตั้งรัฐบาลได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่า200หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยยังไงก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะผมยังต้องกดได้ต่ำกว่า200อะไรที่ก้าวไกลได้คือความสูญเสียเพื่อไทยใช่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 มันคือการอยู่2ขั้วนี้ถ้าหลุดอันนี้ตรงนี้บวกก็คือลบเท่ากันตรงนี้ลบเท่านั้นครับฉะนั้นถ้าคุณทักษิณนอกเหนือจากบ้านใหญ่คือสสเก่าเนี่ยที่กำลังวางแผนดึงกลับมาเนี่ยจะไปเอาคนรุ่นใหม่คะแนนนี่ยังไงคุณอุ๊งอิ๊งจะเอาอยู่ไหมคือด้วยภาพของคุณอุ๊งอิ๊งพยายามที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์พยายามจะดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ถามว่าสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นแล้วสิ่งที่คุณทักษิณพยายามบอกเลยว่านี่คือดีดเอของคุณทักษิณมันก็เลยทำให้ภาพของคุณอุ๊งอิ๊งในสายตาคนรุ่นใหม่เนี่ยจะพยายามจะดึงกลับมาเพื่อไทยอ่ะมันยากถ้าสู้กับก้าวไกลก้อยบอกเนี่ยเรามีอุดมการณ์ของก้าวไกลเราเป็นเลือดแห่งก้าวไกลไม่ว่าจะยุบยังไงก็แล้วแต่ก้าวไกลก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ยิ่งก้าวไกลบอกเลยนะบอกว่าถ้าที่สุดแล้วเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้ยุบสภาพรุ่งนี้มาเรือนนี้ก้าวไกลจะได้เยอะกว่าฝั่งของอำนาจเก่าแน่นอนอันนี้คือยุทธศาสตร์ของก้าวไกลที่ตกลงอุ๊งอิ๊งไม่ได้ดูเป็นคนรุ่นใหม่เลยเหรอในสายตาคุณประชาชนต้องดูว่าตัวไม่ใช่เหรอคือคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะอาจจะอายุน้อยแต่ด้วยความที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยฮะอาจจะอยู่กับนักการเมืองอาวุโสเยอะมากใช่ก็เลยติดมาแล้วก็นี่ไงสมรภูมิซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเปิดเกมคนรุ่นใหม่ดึงคนต่างๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่อนุกรรมการตั้งๆอายุมากมากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะใช่มั้ยคือหลายคนก็มองว่าวิธีการพูดการจาการท่วงทำนองคนอุ๊งอิ๊งอ่ะคือมันไม่ได้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่แต่ด้วยความที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองรุ่นเก่าวิธีคิดสไตล์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สะท้อนออกมาเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าทีมงานเนี่ยผมไม่เห็นนะรอบๆคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นทีมใหม่ที่จะแข่งกับก้าวไกลมันต้องมีส.ส.รุ่นใหม่หรือว่านักวิชาการนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทิ้งหน้าที่งานการมาเล่นการเมืองแบบที่เราเห็นในก้าวไกลเห็นไหมมีทีมได้ยังก็มีไม่กี่คนยังไม่กี่คนครับแต่ทุนใหญ่เนี่ยยังเป็นทีมที่อยู่กับพรรคไทยรักไทยแล้วก็อยู่กับเพื่อไทยแล้วก็เป็นทีมที่คิดนโยบายอยู่เดิมคนที่เป็นคนสุดก็ยังเป็นพี่อ้วนอ้วนภูมิธรรมพี่อ้วนจะไปคิดนโยบายรุ่นใหม่ได้ไงอ่ะใช่ฮะแกรุ่นไหนแล้วก็เวลาประชุมกันแต่ละทีก็จะมีพี่อ้วนมีหมอมิ้งหมอเล็กเป็นคนนึงก็จะเป็นคนแวดล้อมคุณนุ้งอิงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณนุ้งอิงเป็นภาพของคนรุ่นใหม่แต่วิธีคิดของคนที่อยู่ข้างกายคุณนุ้งอิงเนี่ยยังเป็นคนนักการเมืองรุ่นเก่าอยู่
มันเหมือนกับธุรกิจครอบครัวที่รุ่นพ่อรุ่นปู่ทำมารุ่นลูกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยมีคนที่มาอยู่รอบๆนานครับอยู่กันมาอย่างซื่อสัตย์สุจริตสู้กันมาก็พ่อเอาทิ้งก็ไม่ได้และพ่อก็ต้องอาศัยคนเหล่านี้เพราะคอนเนคชั่นเอ่ยเพราะอะไรต่างๆที่รุ่นลูกเนี่ยจะมาเทคโอเวอร์จากพ่อจะให้แน่เพื่อนพ่อคนนี้แกแล้วอ่ะแกไม่มีอะไรใหม่แล้วอ่ะจะเอาออกก็ไม่ได้นะเพราะเกรงใจพ่อเอารุ่นใหม่มาก็ไม่รู้จะไปวางอยู่ตรงไหนบริษัทนั้นเนี่ยมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่CEO รุ่นลูกจะมาอยู่ดีๆบริหารแล้วก็ไปจัดระเบียบให้กับเพื่อนพ่อที่มาช่วยก่อตั้งเนี่ยก็ไม่ได้นะตรงนี้ลำบากดอกเสียจากว่าลูกจะไปตั้งบริษัทใหม่แยกออกมาซึ่งกล้าไม่ให้ลูกคนนี้จะกล้าตั้งพรรคใหม่เพื่อจะบอกว่าเพื่อจะได้บริหารอย่างคล่องแคล่วมีภาพลักษณ์ใหม่ใช่ไหมเป็นเพื่อไทยจูเนียร์เพื่อไทยนิวเพื่อไทยเพื่อจะสู้กับก้าวไกลได้แต่ตราบใดที่อยู่บ้านเดิมบริษัทเดิมป้ายเดิมยากที่น่าสนใจผมเจอคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองนะเขาบอกลำบากใจมากคือเลือกก้าวไกลก็ไม่ตอบโจทย์เขาโดยเฉพาะแบบการเคลื่อนไหวแบบสุดทางสุดทางไม่ใช่ทางเขาเพื่อไทยก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เขาบอกเขาตกลงคนรุ่นใหม่อย่างเขาไม่มีที่นี่ไงที่จะยืนก็นี่ไงก็แนะนำพรรคเพื่อไทยสาขาสองครับมันกลายเป็นภาพการเมืองแบบนี้คุณสุชาติพิสุทธิ์คือผมมองภาพการเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วคือยังพึ่งกลุ่มการเมืองเพื่อจะตั้งเป็นรัฐบาลผสมคือเราก็พยายามที่จะมองภาพกันเหมือนว่าเฮ้ยอนาคตต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นพรรคเดียวได้ไหมที่เป็นรัฐบาลแต่สุดท้ายเอาไปเอามายิ่งพัฒนามาเท่าไหร่ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมากี่ฉบับสุดท้ายกลับย้อนไปว่าการเมืองไทยยังไงก็ต้องมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพรรคไหนที่จะเสร็จเด็ดขาดยิ่งถ้าสมมติก้าวไกลถูกยุบนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อว่าเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะชะงักใช่แล้วไอ้โอกาสที่การเมืองแบบใหม่เนี่ยจะพัฒนาก้าวต่อไปก็จะยากฉะนั้นที่คุณวิสุทธานเนี่ยดีมากก็คือพรรคใหม่ที่ไม่ใช่ก้าวไกลมีไหมพรรคใหม่ที่ไม่ได้โยงกับเพื่อไทยมีไหมที่จะตั้งขึ้นมาแล้วก็ขายไอเดียใช่คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเรื่องสุดขั้วอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปได้นะผมว่ามีคนคิดนะผมมีตัวอย่างไม่เอ่ยชื่อนะเออเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอ่ยชื่อทุกคนรู้จักอ่ะเขาบอกว่าพี่นี่คุยในวงรุ่นใหม่ผมใจผมอยากอยู่ก้าวไกลนะแต่พ่อผมอ่ะพ่อนี่เป็นนักการเมืองเป็นครับชั้นนำพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะพ่อเขาติดวิธีคิดอีแบบเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองที่ตอบโจทย์ก็ได้แล้วพ่อก็ไม่ขวางกันแนวคิดอย่างนี้นะนี่คือทางออกคือแนวที่3แต่ว่าพอดูจากตัวที่จะมาเป็นแกนนำพรรครุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้มันต้องสร้างใหม่สร้างไม่ได้ต้องหาตัวไม่หาตัวได้ไหมสร้างได้ไหมล่ะถึงเก้าไกลต้องสร้างธนาธรคนก็ไม่รู้จักเก้าไกลต้องถือว่ามีคุณอุปการสำหรับที่จะสร้างใหม่นะเพราะว่าเขาทำหนึ่งไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องมีบ้านใหญ่ไม่ต้องมีคอนเนคชันไม่ต้องมีระบบอุปถัมภ์มันก็เกิดได้ไงที่สำคัญที่สุดใจผมว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยยังไงมันต้องมีแหล่งทุนนี่คือปัจจัยสำคัญมากๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสำคัญคือแหล่งทุนผมพยายามเห็นพรรคกล้าของคุณกรพยายามที่จะเปิดตัวเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่สุดท้ายก็ไปไม่ได้ก็ไปจับกับชาติพัฒนาเป็นก้าชาติพัฒนาสุดท้ายก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่รอดเออแต่ว่าไม่ว่าเชียร์อย่างก้าวไกลก็ไม่ใช่มีแหล่งทุนใหญ่นะอาศัยเงินจากกกต.คุณไม่คิดว่าคุณธนาธรให้เงินมากมายใช่ไหมผมว่าเสียนะก็เสียนะเสียก็ไม่ได้แปลว่าจ่ายเสมอนะแต่ก้าวไกลเขาพยายามคนนี่เป็นเจ้าสัวก็ไม่จะจ่ายเสมอการพยายามดึงคนมาช่วยจ่ายดึงคนมาช่วยจ่ายก็มีก้าวไกลเขาพยายามบอกว่าเขาเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพรรคที่ประชาชนบริจาคผ่านเงินเสียภาษีให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเยอะที่สุดอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่ามันมีข้อมูลจากกกต.ที่เขารายงานเรื่องของการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองแต่ถามว่าเงินก้อนนี้มันจะนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วให้ก้าวไกลเนี่ยได้เป็นแกนนำจริงหรือเปล่าไม่พอไม่พอแต่ว่าทุกคนต้องคิดหาทางออกของตัวเองแต่ว่า
รูปแบบเนี่ยสูตรเนี่ยมันเริ่มเห็นได้ทำได้ครับอาจจะไม่ต้องมีนายทุนใหญ่แต่ว่านายทุนกลางต้องมีทุนบ้างที่มีอุดมการณ์และอยากทำการเมืองแบบใหม่เนี่ยก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าใครจะก้าวออกมาเพราะว่าอย่างอนาคตใหม่เนี่ยมันมีทั้งอย่างธนาธรอย่างปิยบุตรไตรทวัฒน์ปิยบุตรพวกเนี่ยอย่างทุกเนี่ยเป็นแอคทิวิสต์มาก่อนฉะนั้นเขามีความกล้าอยู่ส่วนหนึ่งแหละจะออกมาแล้วก็มีความบ้าด้วยไม่สำเร็จก็ไม่เป็นรายแจ้งมีความต้องมีความบ้าอยู่ความบ้าแล้วถ้าพูดถึงนักธุรกิจที่คุณพูดถึงอ่ะเรียนหนังสือมาอย่างดีพ่อแม่ฐานะปานกลางอาจจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เนี่ยความบ้ามันไม่ถึงจุดความเสี่ยงพร้อมเสี่ยงใช่พร้อมเสี่ยงและจะมีเสียงเตือนคุณตลอดเวลาถ้าอยู่ในสังคมไทยระวังนะมันจะเวิร์กเลยเนี่ยเสียงหน้าการเมืองมันไม่แน่ไม่นอนหน้าลูกเมียอาจจะห้ามญาติพี่น้องมันก็ไม่ง่ายแต่กรณีธนาธรต๋อมเนี่ยพ่อแม่ห้ามมาอยู่ใช่ไหมเมียก็ห้ามไม่ได้เมียก็ห้ามไม่ได้แต่ฉะนั้นมันมีข้อจำกัดโดยสังคมไทยอยู่หลังสิบแปดพิสุดาจะมีอะไรใหม่ไหมทุกอย่างเหมือนเดิมหลังสิบแปดหยุดเมื่อกี้ก่อนแล้วจะหยุดแล้วหยุดโรคแล้วนี่เรากดปุ่มรีสตาร์ทเลยหลังสิบแปดพิสุดาเนี่ยผมมองว่าคือการเมืองมันจะสนุกแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นหนึ่งแหละคนก็มองว่าคุณเศรษฐาได้ต่อวีซ่าเนี่ยพอต่อวีซ่าเสร็จปั๊บก้าวไกลจะรอดไหมถ้าก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเอ๊ะมันจะมีคนออกมาตามท้องถนนไหมมันจะมีปัจจัยทำให้ทุกคนเนี่ยลุกเคยขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ายุบก้าวไกลใครถูกตัดสิทธิ์บ้างแต่ถ้ายุบก้าวไกลแต่กรรมการบริหารพรรคไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ยังเดินหน้าต่อไม่มีโอกาสไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ถามว่ามันจะมีขยักหนึ่งคุณทักษิณยังไงล่ะเพราะนับตั้งแต่18ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเข้ามามากทางการเมืองหลายปัจจัยเข้ามาสองอาทิตย์นี่นะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นสมมติว่าเอาภาพที่เป็นไปได้ที่สุดเช่นคุณเศรษฐาได้ไปต่อคุณทักษิณได้ประกันแต่ก้าวไกลถูกยุบนี่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดใช่ไหมอันนี้เป็นไปได้ที่สุดฮะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็สวสวน่าจะผ่านนะไม่งั้นจะยุ่งนะสวน่าจะได้ไปต่อฮะถ้าไม่สวได้ไปต่อไม่ต้องเลือกใหม่เลยนะสวได้ไปต่อทีนี้มันจะมีประเด็นคือว่าถ้าคุณทักษิณได้ไปต่อคุณเศรษฐาได้ไปต่อแต่ก้าวไกลไม่ได้ไปต่ออันนี้ตรงนี้ฉากทัดนี่นี่จะเป็นแรงทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะลุกออกมาแต่ถามว่าคุณจะลุกออกมามันต้องใช้เวลานะคุณสุทธิชัยไม่ใช่บอกว่าวันสองวันทุกครั้งที่จะมีคนออกมาตั้งเวทีหรืออะไรใดๆเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนทีนี้ถามว่าระหว่างเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาก้าวพลาดหรืออะไรใดๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปก่อร่างสร้างตัวให้ก้าวไกลเนี่ยดูใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลไม่รอดคุณเศรษฐารอดคุณทักษิณรอดรัฐบาลเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะดึงมวลชนเอานโยบายที่คุณบอกอ้าวเราจะทำเพื่อปากท้องเอานโยบายไปล่อประชาชนไว้เพื่อจะไม่ให้ไปรวมกับข้าวไข่ครับฝากแล้วกันนะเมื่อการเมืองอ่ะช่วยแยกระหว่างมวลชนกับประชาชนให้ออกนะปนกันที่ปนกันแล้วโอ้โหนี่คนนี้คนเคยทำบ้างมาก่อนคนนี้รู้ดีว่ามันคือมวลชนอะไรประชาชนไม่เหมือนกันครับมันต่างกันยังไงวะอะไรฮะมวลชนกับประชาชนต่างกันยังไงมวลชนก็คือเป็นการรวมกลุ่มอาจจะมีจัดตั้งไปตั้งแล้วแต่นะแต่ประชาชนนี่คือคนส่วนใหญ่ที่ถูกนักการเมืองไปอ้างว่าที่เป็นส่วนโอเคโอเคเอาละครับวันนี้คือสมมุติว่าลูกหยุดหมุน18แต่ว่าเรากดปุ่มปั๊บช่วงข่าวกดใหม่แล้วหมุนต่อว่าเราต้องเดินหน้าต่อหมุนต่อขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.